ก็เป็นเรื่องจากเมลครับปิดคทร้ัาบยนะครับเป็นเรื่องมาจากคุณแทนนะครับคุณแทนเป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังคมราับทางเมลนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนคะรครัับบเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณแทนเนี่ยจบมาจากสถาบันหนึ่งครับแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องไปเจอกันเพื่อนเพื่อนง่ายๆก็คืองานเลี้ยงรุ่นครับของสถาบันที่จบมาแห่งหนึ่งแล้วกันซึ่งในเรื่องของคุณแทนเนี่ยแกมีอยู่ประมาณ13คนนะครับแล้วก็ทุกคนก็นัดแนะกันว่าเดี๋ยวเราจะไปงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนนี้กันแต่ว่าเดี๋ยวมานัดเจอกันที่บ้านของคุณแทนซึ่งก็รอเวลาจนกระทั่งเพื่อนทุกคนเนี่ยมากันเกือบครบครับปรากฏว่าก็ขาดเพื่อนไปอยู่1คนซึ่งคือชื่อคุณบอสก็ไม่มาโอเคก็ไม่เป็นไรครับก็เลยเคลื่อนย้ายไปที่โรงเรียนก็ไปสังสรรค์ไปพูดคุยเฮฮาตามภาษาเพื่อนเก่าคุยกันจนกระทั่งแบบอ่ะได้เวลานั่นนี่โน่นนั่นคุณแทนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแม่เราอยากจะดื่มอะไรกันนิดนึงแต่ว่าในโรงเรียนเนี่ยในสถาบันเนี่ยเขาไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มห้ามอยู่แล้วก็เลยรับอาสาว่าประเดี๋ยวจะเป็นคนขับมอไซค์ไปซื้อเครื่องดื่มมาปรากฏว่าขับมอไซค์ออกไปสักแป๊บนึงเนี่ยเจอเพื่อนที่ชื่อคุณบอสเนี่ยยืนอยู่ข้างทางก็เลยบอกเอ้ยจอดทักบอกเฮ้ยบอสทำไมมาช้าติดไรแล้วเนี่ยเป็นไรเนี่ยตัวเตอเปียกหมดเลยกางเกงอะไรก็ขาดมันก็บอกเฮ้ยรถล้มพอดีเจออุบัติเหตุบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอนี่แหละเดี๋ยวเข้าไปซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวซ้อนมอไซค์ไปด้วยกันก็ขึ้นมอไซค์ไปกับคุณบอสกับคุณแทนก็ไปนั่งอยู่ในกลุ่มในเพื่อนฝูงนะก็นั่งคุยดื่มกินไปเรื่อยๆจนถึงเวลาก็อ่ะไปหาที่ทานต่อกันตอนแรกก็ตกลงกันว่าเหมือนจะไปเที่ยวต่ออะไรตามภาษาวัยรุ่นแต่ทุกคนก็เหมือนลงความเห็นว่าไปกินต่อบ้านคุณแทนดีกว่าคุณแทนก็บอกก็ได้สิก็ไปกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายกันบางส่วนบางส่วนก็กลับบ้านก็เหลืออยู่ประมาณ 3-4 คนก็ไปนั่งทานต่อที่บ้านคุณแทนค่ะนะนั่งกันอยู่สักพักนึงตัวเพื่อนคุณบอสเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็เป็นคนแบบเฮฮานะครับเป็นคนกินเป็นคนดื่มตามภาษาวัยรุ่นนะครับก็คืนนั้นค่อนข้างจะแบบผิดสังเกตไม่พูดไม่จานั่งเงียบๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเพื่อนก็ไม่คิดอะไรคงคิดว่าน่าจะแบบรถพังอ่ะอุบัติเหตุครับแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ในอารมณ์ที่อยากกินดื่มก็เลยไม่ได้ทักทายอะไรกันแต่พอนั่งอยู่สักพักนึงตัวบอสเนี่ยก็บอกว่าขอตัวเข้าห้องน้ำแป๊บนึงจังหวะที่บอสเข้าไปห้องน้ำเนี่ยก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่แยกกลับไปก่อนโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเฮ้ยแทนยังอยู่กันที่บ้านหรือเปล่าบอกอยู่นั่งกินกันอยู่นี่แหละบอกเฮ้ยรู้ข่าวไหมว่าไอ้บอสมันตายแล้วนะแทนก็บอกว่าคุณแทนก็บอกว่าเฮ้ยบ้าเหรอเนี่ยมันนั่งอยู่นี่เนี่ยก็นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยไปเข้าห้องน้ำตายบ้าอะไรก็นั่งกินอยู่ด้วยกันใช่บอกเนี่ยก็นั่งอยู่เนี่ยมันเพิ่งขอตัวไปเข้าห้องน้ำเนี่ย บอกจริงๆเดี๋ยวส่งลิงก์ข่าวไปให้ดูบอกว่าสักพักนึงเพื่อนคุณแทนเนี่ยเขาก็ส่งลิงก์มาให้ดูจริงๆก็ปรากฏว่ามีข่าวว่าตายมีอุบัติเหตุใช่ไหมครับก็เลยแบบยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าเพื่อนนั่งอยู่อ่ะนั่งกินนั่งดื่มอยู่ด้วยกันก็แบบเอ๊ะเอะใจไปตามบอสที่ห้องน้ำปรากฏว่าไปถึงห้องน้ำห้องน้ำล็อกเพจเรียกก็ไม่ตอบซึ่งเพื่อนก็แบบว่าเป็นห่วงละเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาอาจจะวูบหรืออาจจะอะไรล้มมาในห้องน้ำป่ะก็ช่วยกันพยายามเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าในห้องน้ำไม่มีใครอยู่เองแล้วก็เลยบอกว่าทุกคนก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยออกจากบ้านคุณแทนพยายามติดต่อหาพวกมูลนิธิหาข้อมูลถามตามโรงพยาบาลว่าตอนนี้ศพอ่ะของบอสเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลไหนครับก็เลยจนกระทั่งรู้แล้วก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลก็ไปเจอร่างของบอสเนี่ยเสียชีวิตแล้วจริงๆพี่แล้วก็ไปเจอพี่ชายของบอสก็ไปเล่าให้พี่ชายของบอสฟังว่าเนี่ยบอสยังมานั่งกินแล้วก็ไปที่โรงเรียนอยู่เลยครับพี่ชายก็บอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงต
ัวบอสเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุนะฮะเฉียวกับรถบรรทุกนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยตกลงไปในคลองชลประทานเสียชีวิตไปเมื่อตอนช่วงเย็นครับซึ่งแทนเองคุณแทนเองก็เถียงอยู่ว่าเป็นไปได้ยังไงตัวบอสเนี่ยว่ายน้ำเป็นนะแล้วว่ายน้ำแข็งด้วยเขาบอกว่าตอนที่มูลนิธิเนี่ยกู้ศพขึ้นมาเนี่ยสภาพศพเหมือนกับว่ากางเกงของบอสเนี่ยไปเกี่ยวกับที่พักเท้าแล้วก็จมลงไปแล้วก็เหมือนกับสำลักน้ำแล้วก็เสียชีวิตไปก็เสร็จปุ๊บก็ทุกคนก็แบบเสียใจพี่ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงแต่ก็ยังเก็บความสงสัยแล้วก็งงๆอยู่ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งทุกอย่างก็ดำเนินไปพี่ไปงานศพไปอะไรกันเรียบร้อยแต่ทุกคนไปงานศพกันหมดเลยยกเว้นเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ชื่อคุณตีคุณตีเนี่ยไม่มาวันแรกก็ไม่มาวันที่สองก็ไม่มาจนกระทั่งเพื่อนมาสงสัยว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงไม่มาก็เลยไปหาที่บ้านปรากฏว่าคุณตีบอกว่าแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าวันที่เลี้ยงรุ่นแล้วก็อุตีเนี่ยแยกกลับไปก่อนนะเลยไม่รู้เรื่องแล้วก็มารู้ตอนหลังแต่ก่อนที่จะมารู้ข่าวของคุณตีเนี่ยคืนที่คุณตีเนี่ยอยู่ที่บ้านและยังไม่ได้มางานศพเพราะว่ากลัวกับเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าเฮ้ยมารับรู้ว่าแบบเพื่อนตายไปแต่ว่าเห็นเพื่อนเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าตามานั่งกินมานั่งดื่มด้วยก็เลยกลัวเหมือนเป็นคนแบบกลัวผีอยู่แล้วก็เลยยังไม่ยอมไปงานศพปรากฏว่าแม่เนี่ยอยู่ดีๆก็เดินมาหาคุณตีแล้วบอกว่าตีเพื่อนตายเหรอบอกทำไมแม่เนี่ยมีคนมาหาเนี่ยมาตามให้ไปงานศพเพื่อนตายแล้วเสร็จปุ๊บคุณตีก็บอกว่าหน้าตาเป็นไงแม่รูปร่างหน้าตาเป็นไงแม่อธิบายบอกว่าก็ไอ้บอสไงโอ้โหแค่นั้นแหละพี่ครับผมอีกวันหนึ่งคุณตีก็เลยต้องแบบไปงานศพเหมือนแบบเพื่อนมาแบบมาตามว่าทำไมไม่ไปงานศพก็เป็นเรื่องแปลกๆประมาณนี้ครับมันเป็นจิตสุดท้ายของเพื่อนเฮ้ยน่ากลัวนะเรื่องนี้นะครับขอบคุณเมลฉบับนี้ด้วยกันแล้วกันจากคุณแทนนะครับอย่างที่บอกว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละฮะเล่ามาเป็นเรื่องราวนะครับเดี๋ยวเจกบัตกับวีวีก็จะสลับการเข้าทำนะฮะวันเสาร์เป็นเจกบัตวีวีวันอาทิตย์นะฮะก็เอาเรื่องจากเมลเนี่ยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอย่างเรื่องของคุณแทนเรื่องนี้น่ากลัวดีนะฮะขอบคุณด้วยก็แล้วกันนะครับ